สวัสดีทุกท่านเนาะวิดีโอคลิปนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมบริหารรายรับรายจ่ายเนาะที่นำใช้ Excel เป็นเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมาเบื้องต้นนี้ก็จะแม่นแนะนำเนาะรีวิวเกี่ยวกับโปรแกรมตัวนี้ว่ามันเฮ็ดหยังได้แด่เนาะยกตัวอย่างว่าตัวนี้จะเป็นน่ารักของโปรแกรมเนาะน่ารักของโปรแกรมในเดือนมังกรนี้เดือนหนึ่งนี้เนาะเราก็คลิกไปคลิกใส่เดือนหนึ่งมันก็จะเข้าหาเดือนหนึ่งกับบันทึกรายรับรายจ่ายเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน่ารักของเดือนหนึ่งเนาะก็จะมีเดือนหนึ่งจะเริ่มวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งจะเป็นวันจันทร์เนาะวันจันทร์น่ารักก็จะมีวันที่หนึ่งนี้เนาะจะเป็นทางด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องวันที่เนาะวันที่กับวันแล้วในห้องที่หนึ่งนี้ก็แมนห้องรายรับเนาะจะมีรายรับหลักหรือรายรับอื่นๆห้องที่สองนี้ก็จะเป็นรายจ่ายส่วนหลายคนละคนเฮานี่จะมีรายรับน้อยเดียวเนาะแต่ว่ารายจ่ายจากหลายเพราะฉะนั้นแยกออกมาก็คือรายจ่ายที่จําเป็นจะมีอาหารที่พักอาศัยค่าไฟฟ้าค่าน้ําค่าโทรศัพท์ค่าเครื่องนุ่งห่มค่ายาค่าน้ํามันค่าแปรงรถเนาะต่อมาก็จะแมนรายจ่ายที่โบจำเป็นมันก็จะมีซื้อหวยบอซื้อลอตเตอรี่บอหรือว่าซื้อยาสูบบอซื้อเครื่องดื่มตัวเครื่องดื่มที่นี่ก็เป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าเครื่องดื่มที่โบจำเป็นเนาะของต่อไปก็เป็นเรื่องนี้สินอื่นๆที่เขามีและอื่นๆรายจ่ายอื่นๆที่โบจำเป็นเนาะห้องที่สามก็จะเป็นรายจ่ายอื่นๆอีกเนาะเพราะคนเขาจะมีรายจ่ายคือข้าพเจ้าว่าไปนั้นที่มีรายจ่ายครอบครัวบอรายจ่ายไปริมไปเที่ยวบอไปท่องเที่ยวบออื่นๆเนาะซึ่งในแต่ละวันฮั่นเขาก็จะบันทึกยกตัวอย่างว่าวันที่15นี่ข้าพเจ้ามีเงินเดือนออกสิ10ล้าน1 2 3โอ้ขอโทษหลาย10ล้าน1 2 3 1 2 3เดือนนี้ก็จะเป็น10ล้านเนาะยอดเหลือก็เป็น10ล้านลดเนาะโปรแกรมมันก็จะคุณบันทึกไว้ยอดเหลือ10ล้านเพราะว่ายังไม่ทันมีรายจ่ายเด้เนาะบ่ทันมีรายจ่ายมันก็ยังมี10ล้านอยู่เนาะหลังจากนั้นถ้าข้าพเจ้าไปซื้อหวยตัวอย่างซื้อหวยมักซื้อหวยแฮงซื้อหวยไป11ล้านละเนาะจะเห็นว่ารายจ่ายลดลงไปทันทีจากอะไรครับลดลงจาก10ล้านยังเหลือเพียง9ล้านเนาะแล้วถ้าไปเลี้ยงหมูวันที่ได้เงินเดือนวันที่15วันที่16ก็เลี้ยงหมูรถเนี่ยเลี้ยงหมูกินเบียร์ 300,000 สิหน้ารายจ่ายก็จะลดลงเรื่อยๆเนาะตัวนี้ก็จะเป็นอึนว่าโปรแกรมบริหารนะครับรายจ่ายตัวนี้เบื้องต้นข้าพเจ้านำใช้นี่ก็รู้สึกว่าเขาจะเห็นว่ารายรับของเขาลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องมีการจัดการบริหารรายจ่ายให้ดีที่สุดเพื่อบ่ให้รายรับติดลบเนาะยกตัวอย่างถ้าบ่บริหารดีนี่ไปซื้อรถให้เมียน้อย10ล้านกิฟต์ปั๊บนี่รายรับก็ติดลบทันทีเนาะตอนนี้ก็เป็นโปรแกรมนึงมีบ่แม่นบ่ได้แนะนำให้ไปเอาเมียน้อยเนาะแต่ว่าเป็นโปรแกรมแนะนำเป็นตัวอย่างเนาะตัวนี้ถ้าลบออกรายจ่ายตัวนี้รายรับก็จะยังเหลืออยู่เนาะแล้วแต่ละเดือนมันก็จะได้บันทึกคือกันนับแต่วันที่1จนฮอดมื้อสุดท้ายของเดือนก็คือวันที่31เดือนนึงเนาะนั่นจะเป็นรายจ่ายของเดือนนึงแล้วเดือน2เฮาก็บันทึกต่อๆไปเรื่อยๆจนกว่าฮอดมื้อสุดท้ายเนาะทีนี้เนาะจะมารีวิวก็คือถ้าเราบ่อยากกลับไปเดี๋ยวเราจะติ๊กใส่ตัวเทิงนี้ก็จะ back to main page เนาะนะเข้ามาแปลเมนูลับนั้นคลิกใส่มันก็จะกลับมาเมนูลับแล้วถ้าเราอยากบันทึกในเดือนใดเดือนมีนาบอกก็จะเข้าหาเดือนมีนาแล้วก็จะบันทึกตามคีย์เวิร์ดฮั่นเนาะแล้วสุดท้ายของโปรแกรมมันก็จะมีห้องรวมนับตั้งแต่เดือนหนึ่งไปจนฮอดเดือนธันวาเดือน12เนาะก็ยกตัวอย่างเดือนมังกรนี้รายรับของเรามี10ล้านรายจ่ายที่โบจำเป็นมี3ล้านรายจ่ายอื่นๆโบมีเนาะเขาก็ประหยัดได้7ล้าน8ล้าน7แสนเนาะ
รายเดือนต่อมายกตัวอย่างเดือนสองสิเดือนสองข้าพเจ้าได้แล้วครับ10 ล้านคือเก่า10 ล้านคือเก่าเนาะรายรับอื่นๆมีรายรับจากการนิดอื่นตัวอย่างปาลินไพ่เงินดีมาได้2 ล้านสินี่เนาะเดี๋ยวจะได้รายรับอื่นๆกับรายรับทั้งหมดของเดือนกันมี12 ล้านเนาะแล้วค่าพักเซาเดือนหนึ่ง800,000หรือยังเซาบ้านห้องแถวอยู่800,000รายรับก็จะลดลงมาเนาะบัดนี้เขาไปเบิ่งว่ายอดสรุปท้ายเดือนท้ายปีมันจะเป็นยังไงสรุปก็จะมีออกมาแบบนี้รายรับของเดือนกุมภาก็จะมี12 ล้านรายจ่าย800,000ก็จะยังเดียวเท่านี้และสุดท้ายเขาก็จะฮู้ว่ารายรับที่เขาประหยัดได้ในตลอด12 เดือนหรือว่า1 ปีฮะเขาเก็บได้เท่าใดรายจ่ายเท่าใดไปแล้วรายรับทั้งหมดมีเท่าใดรายจ่ายที่จำเป็นมีอย่างแด่รายจ่ายที่บ่จำเป็นมีอย่างแด่และรายจ่ายอื่นมีอย่างแด่ซึ่งต่อจากนั้นเขาก็สามารถบริหารรายจ่ายของเขาอย่างมีประสิทธิภาพเนาะถือว่าเป็นโปรแกรมบริหารรายจ่ายที่มีประโยชน์พอสมควรสำหรับตัวข้าพเจ้าเองเนาะส่วนหมู่เพื่อนที่มีเงินแล้วก็บ่จำเป็นก็ได้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นรีวิวโปรแกรมบริหารรายรับรายจ่ายของข้าพเจ้าเนาะตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ได้ศึกษามาและมาเฮ็ดเป็นโปรแกรมรายรับรายจ่ายตัวนี้ในคลิปต่อไปเนาะครับพระเจ้าจะมาแนะนำแต่ละขั้นตอนในการสร้างโปรแกรมนี้ถ้าได้ใช้สูตรแนวใดและลิงก์กันแนวใดมันจึงออกมาเป็นโปรแกรมลักษณะแบบนี้จึงง่ายในการบันทึกแต่ละวันแต่ละเดือนก็ติดตามสรุปสั่งรวมเนาะตัวนี้ก็จะเป็นคลิปนำเสนอโปรแกรมตัวนี้เนื่องจากว่าการสอนแต่ละฟังก์ชันบอร์หรือว่าเครื่องมือนำใช้ในโปรแกรม Excel นี้มันก็มีหลากหลายเครื่องมือหลายโพดเนาะถ้าจะมานำเสนอแต่ละอันยันมันสิบต่อเนื่องกันเลยว่าเสียโอกาสมาสร้างตัวนี้เพื่อนำเสนอให้บรรดาท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียน Excel นี้เข้ามาติดตามนะติดตามChannel YouTube นี้เพื่อจะได้เห็นคลิปวิดีโอต่อๆไปที่ข้าพเจ้าสอนเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมบริหารรายรับรายจ่ายปัจจุบันเนาะตัวนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะจะมาสอนเกี่ยวกับการนำเขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมาการสร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมาแนวใดเนาะบางว่าถ้าท่านติดตามคลิปวิดีโอของข้าพเจ้าประมาณ 3-4 คลิปเนี่ยเขาจะติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ใช้เวลาประมาณ 3-4 คลิปนี่หลังจาก 3-4 คลิปนี้ท่านจะมีความรู้เรื่อง Excel บ่น้อยเนาะจะเป็นประโยชน์ในการหาเวียกของท่านหรือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านยังบ่น้อยเนาะตัวนี้ก็ขอขอบใจก็อย่าลืมกดติดตาม Channel ของข้าพเจ้าด้วยเนาะขอขอบใจ